ของที่หนูสั่งมามันหายไปไหนไม่รู้อ่ะฮะของแกก็หายเหรอยกของพี่ก็หายเหมือนกันคราวหลังพี่หมูกับหยกก็สั่งไปส่งที่บ้านสิเวลาของหายแบบนี้จะจับมือใครดมมันก็ยากก็พี่รู้แล้วนะสิว่าใครเป็นคนขโมยพัสดุของเราไปหายไปไหนเนี่ยเอ้าเขาไม่ได้วางไว้ตรงนี้เหรอแล้วเขาจะไปวางตรงไหนได้ล่ะลูกหมูหาอะไรอยู่เหรอก็พัสดุที่ฉันส่งมานะสิมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายเหรอใช่มันจะหายได้ยังไงเธอหาดีแล้วหรือยังฉันหาแล้วแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลยแล้วในระบบก็แจ้งว่าส่งพัสดุเสร็จแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยหาพี่หมูพี่แบ๊กช่วยหนูหน่อยสิอะไรโยกแกเป็นอะไรก็ของที่หนูสั่งมามันหายไปไหนไม่รู้อ่ะฮะของแกก็หายเหรอโยกของพี่ก็หายเหมือนกันของพี่หมูก็หายเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำอะไรกันอยู่อ่ะเสียงดังเชียวก็พัสดุของพี่กับหยกหายนะสิวาวาเห็นบ้างไหมอ่ะไม่นะหนูไม่เห็นเลยหรอเราจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ใช้เงินเก็บซื้อมาเลยนะฉันว่านะอาจจะมีคนจงใจหยิบไปก็ได้จงใจนี่นายจะบอกว่าบริษัทเรามีขโมยงั้นเหรไม่ใช่หรอกมั้งบริษัทเราจะมีคนกล้าทำแบบนั้นเลยเหรอแต่ของมันหายเลยนะวาไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวด้วยแบบนี้มันไม่ปกติแล้วคราวหลังพี่หมูกับหยกก็สั่งไปส่งที่บ้านสิบริษัทเรามันไม่มีกล้องวงจรปิดเวลาของหายแบบนี้จะจับมือใครดมมันก็ยากพี่เข็ดแล้วล่ะเฮ้ยแบ๊กแบ๊กหยุดก่อนดูตรงนี้ดินี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยดูอะไรกันอยู่หรอหยกมาเร็วมานั่งนี่อะไรหรอทำไมทำหน้าจริงจังแบบนั้นล่ะพี่หมูก็พี่รู้แล้วนะสิว่าใครเป็นคนขโมยพัสดุของเราไปจริงเหรอใช่ดูนี่ว่าว่าเหรอว่าเขาเป็นคนเอาพัสดุเราไปเหรอพี่หมูใช่แต่ว่ามันไม่น่าใช่คนแบบนั้นเลยนะหลักฐานชัดขนาดนี้ยังไงก็ต้องเป็นวาแน่ๆแต่พี่ก็กะไว้แล้วล่ะเพราะวาเป็นคนเดียวที่ดูไม่ทุกร้อนอะไรตอนของพวกเธอหายไม่คิดเลยเนาะว่าวาจะเป็นคนแบบนั้นพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันคอยดูนะฉันจะเอาคืนวามันให้เข็ดเลยยกฉันเอามาให้แล้วเฮ้ย thank you จ้าไหนดูสิสั่งอะไรมาอะไรกันเนี่ย
ดุอะไรอ่ะโอ้ยน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันเหม็นอย่างนี้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงน้ำปลาร้าของพี่หอมไม่หยกพี่หมูพี่แบ๊กว่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอย่าบอกนะว่าทุกคนตั้งใจแกล้งหยกเหรอใช่พวกพี่เป็นคนทำเองแหละแล้วจะทำหยกทำไมอ่ะเพราะพี่รู้แล้วไงว่าคนที่ขโมยคือเธอไม่ใช่ว่าว่าทำไมถึงทำแบบนี้เดือดร้อนอะไรก็บอกพี่สิอะไรพี่หมูพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ว่าเป็นคนขโมยพัสดุของทุกคนไปใช่ไหมล่ะพี่เห็นในคลิปหมดแล้วคลิปคลิปอะไรอ่ะคลิปนี้ไงเฮ้ยไม่ใช่นะพี่หมูพี่แบ๊กตอนนั้นน่ะหยกเขาใช้ให้วาไปเอาของให้เขาตอนนั้นวามัวแต่เล่นโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ดูชื่อหน้ากล่องวาพูดจริงๆนะวาไม่ได้เอาไปสาบานได้เลยวาแค่ไปเอาพัสดุให้หยกเขาเฉยๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหยกเขาก็ต้องพัสดุมาคืนเราแล้วสิหรือว่าหยกนะหยกคือว่าหยกแค่ขโมยอย่างเดียวไม่พอนะเธอยังมาโยนความผิดให้ฉันอีกใช่ทำแบบนี้มันไม่น่าให้อภัยเลยนะหยกพี่ไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ว่าเขาคอยช่วยเหลือแกมาโดยตลอดแท้ๆแกก็ยังทำกับเขาได้หนูขอโทษนะพี่หมูว่าฉันขอโทษนะตอนนั้นหยกไม่ได้คิดให้ดีก่อนอย่าเอาเรื่องหยกเลยนะหยกผิดไปแล้วจริงๆพวกฉันให้อภัยเธอก็ได้แต่เธอต้องชดใช้ค่าของที่เธอเอาไปค่าของที่เธอเอาไปทั้งหมดคืนให้ครบทุกคนทั้งหมดเลยเหรอแต่มันเยอะมากเลยนะพี่หมูหนูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนน่ะเธอทำผิดเธอก็ต้องยอมรับผิดสิไม่งั้นฉันจะรวบรวมหลักฐานแล้วเอาไปแจ้งความไม่อย่าแจ้งความเลยนะเดี๋ยวฉันจะหาเงินทั้งหมดมาคืนให้แล้วต่อไปนี้เธอก็ไม่ต้องมายุ่งกับพวกฉันแล้วนะเพราะฉันไม่อยากถูกใส่ร้ายว่าเป็นขโมยอีกโอ้ยไม่น่าเลยเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนหนูนี้ไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วอย่าได้มีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่งร้ายร้ายขอให้คืนสู่เธอให้ชีวิตต่ำต้มให้บาปถมตัวกายที่เธอหวังจงพังทลายเพราะน้ำลายของเธอให้ชีวิตเธอแลกเลวอย่าได้เจอสุขใจที่เธอเคย